สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมอิสยาห์บทที่13ข้อที่1ถึงข้อที่22ด้วยกันครับอิสยาห์บทที่13ข้อ1ถึง22คารุวาทเกี่ยวกับบาบิโลนตามซึ่งอิสยาห์บุตรชายของอามอสได้เห็นจงชูธงสัญญาณขึ้นบนภูเขาหัวโล้นจงตะโกนเรียกเขาทั้งหลายจงโบกมือให้เขาเข้าไปในประตูเมืองของบรรดาเจ้านายเราเองได้บัญชาพวกที่เราคัดเลือกไว้และได้เรียกบรรดานักรบของเราด้วยคือผู้ยินดีต่อศักดิ์ศรีของเราให้จัดการตามความโกรธของเราฟังสิเสียงอึกระทึกบนภูเขาเหมือนเสียงมวลชนจำนวนมหาศาลฟังสิเสียงอึ้งคนึงของอาณาจักรทั้งหลายของบรรดาประชาชาติที่รวมตัวเข้าด้วยกันพระยาเวจอมทัพกำลังระดมพลเพื่อเข้าทำสงครามเขาทั้งหลายมาจากดินแดนไกลโพ้นมาจากที่สุดขอบฟ้าพระยาเวและอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์เพื่อจะทำลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจงร้องห่มร้องไห้เพราะวันแห่งพระยาเวมาใกล้แล้ววันนั้นจะมาเหมือนอย่างการทำลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เพราะฉะนั้นทุกๆมือจะอ่อนเปลี้ยและใจของทุกคนจะละลายไปและเขาทั้งหลายจะตกใจกลัวความเจ็บและความปวดจะยึดกุมเขาเขาจะทุรนทุรายดังหญิงกำลังคลอดบุตรเขาจะมองตากันอย่างตกตะลึงใบหน้าของพวกเขาเหมือนแสงไฟนี่แน่วันแห่งพระยาเวจะมาดุร้ายด้วยความพิโรธและความโกรธเกรี้ยวเพื่อจะทำให้แผ่นดินเป็นที่ร้างเปล่าและเพื่อจะทำลายคนบาปของมันเสียจากแผ่นดินนั้นเพราะดวงดาวทั้งหลายของฟ้าสวรรค์และหมู่ดาวในนั้นจะไม่ทอแสงของมันดวงอาทิตย์จะมืดเวลามันขึ้นและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงของมันเราจะลงโทษโลกเพราะความชั่วร้ายและลงโทษคนอธรรมเพราะความผิดบาปของพวกเขาเราจะทำให้ความเย่อหยิ่งของคนจองหองสิ้นสุดและทำให้ความยโสของคนโหดร้ายลดต่ำลงเราจะทำให้การหาคนนั้นยากกว่าการหาทองคำนพคุณและการหามนุษย์ยากกว่าการหาทองแห่งโอฟีเพราะฉะนั้นเราจะทำให้ฟ้าสวรรค์สถานและแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือนออกจากที่ของมันโดยพระพิโรธของพระยาเวจอมทัพในวันแห่งความโกรธเกรี้ยวของพระองค์ดังละมั่งที่ถูกล่าหรือเหมือนแกะที่ไม่มีผู้รวมฝูงทุกคนจะหันกลับไปหาชนชาติของตนเองและคนทุกคนจะหนีไปยังแผ่นดินของตนเองถ้าคนใดถูกพบก็จะถูกแทงจนทะลุและถ้าคนใดถูกจับก็จะล้มลงด้วยดาบทารกของพวกเขาจะถูกฟาดลงอย่างยับเยินต่อหน้าต่อตาเขาบ้านของเขาทั้งหลายจะถูกปล้นและภรรยาของเขาจะถูกข่มขืนนี่แน่เรากำลังปลุกเร้าชาวมีเดียให้มาสู้เขาผู้ซึ่งไม่สนใจเรื่องเงินและไม่ใยดีเรื่องทองคำคันธนูของพวกเขาจะสังหารชายหนุ่มเขาจะไม่ปราณีต่อผลของคันในตาของเขาทั้งหลายจะไม่สงสารเด็กและบาบิโลนซึ่งเป็นความงดงามของบรรดาราชอาณาจักรเมืองที่สง่าและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวเคลเดียจะเป็นเหมือนดังเมื่อพระเจ้าทรงทำลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราจะไม่มีใครเข้าไปพำนักหรือเข้าไปอาศัยตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์คนอาหรับจะไม่กางเต็นท์ของเขาที่นั่นผู้เลี้ยงแกะจะไม่ให้แกะของเขานอนลงที่นั่นแต่สัตว์ป่าจะนอนลงที่นั่นและบ้านเรือนในนั้นจะเต็มด้วยนกถึกถือนกกระจอกเทศจะอาศัยอยู่ที่นั่นพวกแพะจะเต้นรำอยู่ที่นั่นหมาจิ้งจอกจะเห่าหอนอยู่ในป้อมของเมืองนั้นและหมาป่าจะอยู่ในวังแสนสุขเวลาของเมืองนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้วและวันของมันจะไม่ถูกยืดออกไป ครับพระธรรมที่เรากำลังศึกษาตอนนี้เนี่ยมาจากอิสยาห์บทที่13ซึ่งกำลังกล่าวถึงคำพยากรณ์นั้นแปลว่าสิ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ว่ากำลังจะเกิดขึ้นในยุคของอิสยาห์แม้ว่าคำพยากรณ์นี้ไม่ได้บอกกำหนดเวลาไว้แต่ว่าบอกไว้อย่างชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบอกไว้เพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยได้กลับตัวกลับใจได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อจะไม่ต้องถูกพิพากษาไปพร้อมกับคำพยากรณ์ที่ได้พูดถึงนั้นเห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงมีพระทัยเมตตาแม้แต่ในการพิพากษานั้นพระองค์ก็บอกไว้ล่วงหน้าว่าถ้ากลับใจจะไม่ต้องโดนสิ่งเหล่านี้พระองค์ไม่ได้บอกแค่วัน2วันนะครับอันนี้เป็น100ปีนะครับกว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเนี่ยเขามีเวลามากพอทีเดียวที่จะคิดใคร่ครวญคิดไปถึงรุ่นลูกเลยดีไม่ดีไปถึงรุ่นหลานเลยทีเดียวว่าควรจะกลับใจใหม่หรือไม่นะครับอันที่จริงแล้วควรจะกลับใจแหละแล้วก็พอเรามาดูในข้อที่3เนี่ยเราก็พบว่าพระเจ้าทรงตรัสว่าเราเองได้บัญชาพวกที่เราคัดเลือกไว้และได้เรียกบรรดานักรบของเราด้วยสิ่งที่ทำให้เห็นว่าคนเหล่านั้นเนี่ยที่จะมาโจมตีคนของพระองค์เนี่ยก็เป็นคนที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เข้ามาโจมตีคนของพระองค์ถึงไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามพระเจ้าทรงควบคุมชีวิตของพวกเขาอยู่คนทั่วไปครับไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่ว่าเขาจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือว่าจะไหว้สิ่งอื่นใดพระอื่นใดในชีวิตของเขาก็ตามพระเจ้าเองก็ยังทรงควบคุมชีวิตของพวกเขาอยู่ถ้าพี่น้องจำได้ในพระธรรมโยบบทที่1เนี่ยเราก็จะพบว่าก่อนที่ซาตานเองเนี่ยจะไปทดลองโยบใช่ไหมครับจะนำความยากลำบากมาสู่ชีวิตของโยบเนี่ยมันต้องไปหาพระเจ้าก่อนเพื่อจะขออนุญาตพระเจ้าทดลองชีวิตของผู้ที่เชื่อมันไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะทำอะไรได้ตามอำเภอใจพระเจ้ากับซาตานไม่ได้ต่อสู้กันแบบนี้ที่อีกคนนึงนะครับไม่ได้ต่อสู้กันแบบในระนาบเดียวกันที่อีกคนนึงจะสู้อีกคนนึงในสถานะเท่าเทียมกันไม่ใช่พระเจ้ากับซาตานนี่ที่จริงต่อสู้กันในแนวดิ่งคือซาตานเนี่ยมันแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยถ้าพระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้มันกระทำเวลาที่มันจะโจมตีผู้ที่เชื่อมันต้องกราบกรานเข้ามาแล้วก็ขอร้องพระเจ้าที่จะอนุญาตให้มันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างดังนั้นพี่น้องไม่จำเป็นจะต้องไปหวาดกลัวต่ออำนาจของพยามารซาตานแม้ว่าพระเจ้าจะอนุญาตให้มันทำบางสิ่งบางอย่างได้ในบางเวลาแต่สิ่งเหล่านั้นก็ทำลงไปเพื่อจะนำสิ่งดีมาสู่ชีวิตของผู้ที่เชื่ออยู่ดีแม้ว่าเจตนาของซาตานจะเป็นเจตนาที่ต้องการจะเข้ามาโจมตีและพระเจ้าก็อนุญาตด้วยแต่ที่สุดแล้วพระเจ้าทรงควบคุมอยู่พระองค์ทรงควบคุมให้เกิดผลอันดีในชีวิตของผู้ที่เชื่อเสมอนั่นเป็นสิ่งที่เราไว้วางใจพระองค์ได้แม้ในเวลาที่เรากำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ก็ตามพี่น้องครับวันนี้มีเหตุการณ์อันไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องบ้างไหมครับอาจจะเกิดจากการที่มีใครบางคนมาเอาเปรียบพี่น้องอยู่อาจจะเกิดจากการที่มีใครบางคนมาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับชีวิตของพี่น้องทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากพระเจ้าไม่ได้ทิ้งไปไหนครับพระเจ้ายังทรงอยู่แม้ว่าวันนี้จะเกิดความทุกข์ยากขอให้เราเรียนรู้จากความทุกข์ยากนั้นขอให้เราเติบโตขึ้นจากความยากลำบากนั้นเราก็จะพบว่าที่จริงแล้วพระเจ้าส่งความยากลำบากนั้นมาอาจจะผ่านใครบางคนอาจจะผ่านสถานการณ์บางอย่างเพื่อพัฒนาชีวิตของเราเพื่อตีสอนให้เราได้เติบโตขึ้นและยิ่งดีไปกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าเรากลับใจใหม่เราจะได้กลับสู่สภาพดีดังเดิมดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปอันที่จริงแล้วเช่นคนอิสราเอลก็เหมือนกันพระเจ้าทรงใช้พวกเขาเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของชีวิตผู้เชื่อเสมอเราพบว่าดินแดนแห่งพันธสัญญาหรือดินแดนอิสราเอลเนี่ยพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้กับพวกเขาเพื่อที่จะอวยพรชีวิตของพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้เติบโตขึ้นแล้วก็นมัสการพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นในคนที่อยู่ในบริเวณรอบๆนั้นถ้าเขาเชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็จะทรงโปรดให้เขาได้อยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาที่ทรงมอบให้แต่เมื่อวันที่เขาดื้อดึงพระเจ้าก็จะทรงนำเขาออกจากดินแดนแห่งพันธสัญญาเพื่อจะให้เขารู้ตัวเพื่อจะไม่ให้เขาดำเนินตามพฤติกรรมแย่ๆนั้นต่อไปเพื่อจะให้เขาหยุดพักจากพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องนั้นจากความบาปนั้นเพื่อในที่สุดเขาจะได้มีสติวันนี้เรามีสติไหมครับเมื่อเราเผชิญกับความยากลำบากหรือเราโอดครวญเรายังต่อว่าพระเจ้าอยู่ว่าไม่ยุติธรรมไม่ใช่ความไม่ยุติธรรมนี่ต่างหากเป็นความรักนี่ต่างหากเป็นการที่พระเจ้าทรงเรียกเราให้หยุดสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อเราจะพักจากความบาปนั้นเพื่อเราจะกลับเข้ามาสู่ดินแดนของพระองค์ได้ด้วยสภาพที่ถูกต้องด้วยทัศนคติที่ถูกต้องด้วยท่าทีที่ถูกต้องในใจของพวกเราขอเราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ พระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงโปรดให้เรื่องราวของคนอิสราเอลถูกบันทึกไว้เพื่อเตือนสติพวกข้าพระองค์ให้รู้จักที่จะกลับตัวกลับใจให้กลับมาหาพระองค์เหมือนคนอิสราเอลที่กลับใจแล้วก็ได้กลับมาอยู่ในดินแดนแห่งพันธสัญญาในเวลานี้ขอทรงโปรดให้พวกข้าพระองค์ได้รับกำลังจากพระองค์อีกครั้งหนึ่งให้ข้าพระองค์มีสติปรับทัศนคติที่ดีกลับมาสู่หนทางของพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงโปรดผ่อนคลายพวกข้าพระองค์จากความทุกข์ยากนั้นเพื่อข้าพระองค์จะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นกับพระองค์ต่อไปอธิษฐานขอบคุณพระองค์สำหรับทุกๆสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตของพวกข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน